นะตังกัมมังกะตังสาธุยังกตวาอนุตัปาปฏิยัสสะอสุมุโกโรตังวิปากังปฏิเสวตินี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจาพระมหาภัยบณ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ในแต่ละวันที่มาพบกับท่านบุฟังเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านตรัเตาไว้เป็นภาษาบาลีเป็นแม่บทที่เขาเก็บรักษาคำสอนของพุทธะไว้เหล่าครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านจดจำเอาไว้เรียบเรียงจัดหมวดหมู่สืบทอดส่งต่อกันมาเป็นรุ่น จากรุ่นแล้วเป็นรุ่นต่อมาต่อมาจนมาถึงในสมัยของเราทัพบัง,ปงเป็นสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งในคัมภีร์ชุดพระไตรปิฎกนี้ทัพฝังมีหลายส่วนอยู่มากมายส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของทังพระวินัยความเป็นอยู่การดําเนินชีพของพระสงฆ์หรือส่วนที่เกี่ยวกับธรรมะ เรือเป็นพระสูตรเรื่องราวของการเสด็จดำเนินไปของพระพุทธเจ้าในที่ต่างๆบทสนทนาการพูดคุยกับปริพาชกสอนเหล่าพิกสุสอนกษัตริย์สอนพ่อข้าประชาชนมีมากมายเรื่องราวที่เป็นส่วนทั้งธรรมและส่วนทั้งวินยัยที่ท่านเก็บรวบรวมมาอยู่ในคำพีชุดพระไตรปิฎกในตมฟัง รกเริ่มเดิมทีมานั้นเป็นภาษาที่เราเรียกว่าเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีครูบาอาจารย์ท่านก็ศึกษาในคัมภีร์อีกชุดหนึ่งที่เป็นการสนับสนุนชุดพระไตรปิฎกนี้ส่วนที่เป็นอันตากาถาส่วนที่เป็นดีกาส่วนที่เป็นคัมภีร์ทางด้านวยากรณ์สัตสตุศาสต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจในวยากรณ์แล้วก็นํามาทําการแปล แปลให้เราฟังเป็นภาษาไทยชุดคำที่ข้าพเจ้าได้อ่านนธรทมฟังเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นต้นว่าณนะตังกำมังกระตังสาธุเนี่ยเป็นภาษาบาลีใช่ไหมทีนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วในคำแปลก็แปลว่าบุคคลกระทำรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้ สวยผลของกรรมใดอยู่กรรมนั้นนั้นบุคคลกระทําแล้วไม่ดีเลยเป็นคำสั้นๆไม่ยากตังง้งแ่่าแค่ประโยคสองประโยคแค่เขียนก็บรรทัดสองบรรทัดแต่มีความหมายลึกซึ้งนะแต่เราพิจารณาด้วยดีสิ่งใดไม่ดีก็อย่าไปทํามันแมมแต่มันอยากทำนั่นอะไรที่เป็นตัวมาบีบคั้นหัวใจของเราให้ไปทำกรรมที่ รู้รู้อยู่หน้าว่าจะเดือดร้อนภายหลังแต่ก็ยังทําอะไรเป็นตัวมาบีบกันพุทธพจิ์ตรงนี้ตามฝังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นภาษาบาลีเนี่ยปรารบเรื่องราวของชาวนาคนหนึ่งตัมฝังชาวนาเนี่ยก็ไถานาอยู่ดีนี่แหละแต่ไม่รู้เรื่องอะไรอีนอยเนยด้วยเลยอยู่ๆก็ถูกจับไปเกือบตายเกือบถูกประหารชีวิตเพราะด้วยการกระทําที่ไม่ดีของตน นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้รู้เรื่องอิโนอินเนอะไรกับเขาแต่ว,ว่าเกือบตายเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวนาตะมุฟังชาวนากับงูเหา่าแต่ไม่ใช่นิทานีสศบที่เราเคยได้ยินนะที่ว่าเป็นเรื่องของชาวนากับงูเหา่างูเห่านอนหนาวอยู่แข็งเย็นยเยอะเยือกชาวนาเห็นสงสารก็เลยไปอุ้มเพื่อให้ไออุ่นของร่างกายกับเจ้าตัวงูเหา่า พองูเห่ามันเริ่มมีกำลังหายหนาวมีตัวอุ่นขึ้นแล้วมันก็มาแหวงกัดชาวนาชาวนาถูกงูกัดก็ตายเท่านั้นเองทานบูฝัง,งอันนี้เป็นนิทานชาวนากับงูเหา่าเป็นนิทานอีศพที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ยินกันอยู่เป็นประจำแต่เรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นทานบูฝัง,งก็ไม่รู้ใครลอกใครละแต่จะไม่ได้ลอกกันคือว่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวประจําวันอยู่แล้วชาวนา ทำนาเออก็เจองูอันนี้ก็ธรรมดาที่ในเรื่องราวที่ชาวนากับงูเหา่าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีมาในคัมภีร์ธรรมบทม่างไม่ได้เป็นงูเห่าจริงๆด้วยซ้ําเป็นอุป,ปมาอุปไมยเปรียบเ,เทียบคือเรื่องของกามนั่นเองตฟังเรื่องของกามที่มันจะมาบีบคั้นหัวใจของเรานี่แหละมันเป็นงูเหา่าที่มีพิษร้ายเป็นอสรพิษเรามาฟังรายละเอียดเรื่องของชาวนา ที่มีรู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็สวยถูกเขาจับได้เกือบถูกประหารชีวิตกันเป็นเรื่องราวที่มาในนิทานธรรมบทอธิบายเนื้อหาในพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคาถานี้ไว้ธรรมบทแปลเรื่องชาวนาภาคที่สามเรื่องที่ห้าสิบสองพระาศาสดาเมื่อประทับ อยู่ในพระเชตวันทรงปรารบชาวนาคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าตั้งกำมังกระตังสาธุเป็นต้นตอนโจรเข้าลักทรัพย์ในตระกูลมั่งคัขังได้ยินว่าชาวนานั้นไถนาแห่งหนึ่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากกรุ่งสาวัตถีพวกโจร เข้าไปสู่รันทกรโดยทางต่อน้ำทําลายอุโมงค์ในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งเข้าไปถือเอาเงินและทองเป็นนันมากแล้วก็ออกไปโดยทางท่อน้ำนั่นเองโจรคนหนึ่งหลวงโจรเหล่านั้นกระทําถุงที่บรรจุทรัพย์พันหนึ่งจำนวนหนึ่งถุงไว้ที่เกลียวผ้า แล้วไปถึงหน้านั้นแบ่งพันธะกับโจรต้งหลายเหล่านั้นแล้วถือพาเดินไปอยู่ไม่ได้กําหนดถึงถุงบรรจุทรัพ์ยพันหนึ่งที่ตกลงจากเกลียวผ้าตอนพระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของชาวนาในวันนั้นเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจด,ดูสัตว์โลก ทรงเห็นชาวนานั้นผู้เข้าไปภายในคายคือพระยานของพระองค์แล้วทรงใคร่คกรนอยู่ว่าเหตุอะไรน้อแลจะมีได้ทรงเห็นเหตุน,นี้ว่าชาวนาคนนี้จะไปเพื่อไถนาแต่เชาตรูแม้พวกเจ้าของพันธะไปตามรอยเท้าของโจรทั้งหลายแล้วเห็นถุงที่บรรจุทรัพย์หนึ่งพัน ในนาของชาวนานั้นแล้วก็จะจับชาวนานั้นก็ถ้าเว้นจากเราเสียคนอื่นชื่อว่าผู้เป็นพยานของชาวนานั้นจะไม่มีแม้อุปนิสัยแห่งโซดาปฏิมักของชาวนานั้นก็มีอยู่เราไปในที่นั้นย่อมควรดังน,นี้ฝ่ายชาวนานั้นไปเพื่อไถนาแต่ชาวตรู พระาศาสดามีพระหานนติระเป็นปัจฉาสมณะได้เสด็จไปในที่นั้นแล้วชาวนาเห็นพระาศาสดาแล้วไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เริ่มไถนาอีกพระาศาสดาไม่ตรัสอะไรอะไรกับเขาเสด็จไปยังที่ที่ถุงบรรจุทรัพย์พันหนึ่งตกอยู่ ทอดพระเนตรเห็นถุงนั้นแล้วจึงตรัสกับพระอานนนเตระว่าอาน,นุนเธอเห็นไหมอสอรพิษเห็นพระจชา่าอาสอรพิษร้ายชาวนาได้ยินถ้อยคำนั้นคิดว่าที่นี้เป็นที่เที่ยวไปในเวลาหรือไม่ใช่เวลาหองเราได้ยินว่าอาสอรพิษมีอยู่ในที่นั้น ก็เมื่อพระาศาสดาตรัสคำมีประมาณเท่านั้นหลีไปแล้วเขาจึงถือเอาด้ามประตักเดินไปด้วยตั้งใจว่าจะฆ่าสารพิษนั้นแต่เมื่อเห็นถุงบรรจุรั์พันหนึ่งแล้วจึงคิดว่าคำนั้นจะเป็นคำอันพระาศาสดาตรัสหมายเอาถุงบรรจุรั์พันหนึ่งนี้เขาจึงถือถุงบรรจุซับ พันหนึ่งนั้นกลับไปเพราะความที่ตนเป็นคนไม่ฉลาดจึงซ่อนมันไว้ในที่สมควรแห่งหนึ่งกลบด้วยฝุ่นแล้วเริ่มจะไถานาอีกตอนเชาน้านาถูกจับไปประหารชีวิตก็แม้พวกมนุษย์เมื่อราตรีสว่างแล้วเห็นการกระทำที่พวกโจรกระทำในเรือนจึงเดินตามรอยเท้าไป ถึงหนานั้นแล้วเห็นที่ที่พวกโจรแบ่งพันทะกันในหนานั้นได้เห็นรอยเท้าของชาวนาแล้วมนุษย์เหล่านั้นไปตามแนวรอยเท้าของชาวหนานั้นเห็นที่เก็บถุงซับที่ชาวนาเก็บไว้คุยฝุ่นออกแล้วถือเอาถุงซับคุกขามว่าแกปล้นเรือนแล้วเที่ยวไป เรากับไถนาอยู่ได้โบยด้วยท่อนไม้นําไปแสดงแก่พระราชาแล้วพระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวหนานั้นืวกราชบุรุษมัดชาวหนานั้นให้มีแขนไพร่หลังเคี่ยนด้วยหวายนําไปสู่ตะแลงแก่งแล้วชาวหนานั้นถูกราชบุรุษ เคียนด้วยหวยไม่กล่าวคำอะไรอะไรอื่นกล่าวอยู่ว่าเห็นไหมอานนท์เอาสารพิษเห็นพระชุข้าเอาสารพิษร้ายเดินไปอยู่เพราะนั้นผู้ราชบรุษถามกล่าวว่าแกกล่าวถ้อยคำของพระศาสดาและพระอนุเทระเท่านั้นนี้เรื่องอะไรกันก็เมื่อชาวนาตอบว่าข้าพเจ้าเมื่อได้เฝ้าพระราชาจึงจะบอก ผู้ราชบรตรจึงนำเขาไปสู่สำนักของพระราชากราบทูลความเป็นไปนั้นแด่พระราชาแล้วตอนชาวนาพ้นโทษเพราะอ้างพระาศาสดาเป็นพยานลำดับนั้นพระราชาตรัสถามชาวนานั้นว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงกล่าวด,ดังนั้นแม้ชาวนาก็กราบทูลว่า,าแค่แต่สมุติเทวราช ข้าพระองค์ไม่ใช่โจรชาวนาก็กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแต่พระราชาจำเดิมแต่การที่ตนออกไปเพื่อต้องการจะไถานาพระราชาทรงสดับถ้อยคำของชาวนานั้นแล้วตรัสว่าพนายชาวนานี้อ้างเอาพระาศาสดาผู้เป็นบุคคลเลิศในโลกเป็นพยานเราจะยกโทษแก่ชาวนานี้ยังไม่สมควร เราจะรู้สิ่งที่ควรกระทำในเรื่องนี้ันน,นี้แล้วพระราชาได้ทรงพาชาวนานั้นไปยังสำนักของพระาศาสดาในเวลาเย็นทูลถามพระาศาสดาว่าขต่พระองค์ผูเจริญพระองค์ได้เสด็จไปสู่ที่ไถนาของชาวนานั้นกับพระอนเทละแล้วหรือพระาศาสดาถูกแล้วมาาพิษประราชา พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นอะไรในนานั้นพระศาสดาถุงทรัพย์พันหนึ่งมาบพิษพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสคำอะไรพระศาสดาคำชื่อนี้มาบพิษพระราชาพระชจ้าถ้าบุรุษนี้จะไม่ได้กระทําการอ้างบุคคลผู้เช่นกับด้วยพระองค์แล้วไซเขาจะไม่ได้ชีวิต แต่เขากล่าวคำที่พระองค์ตรัสแล้วจึงได้ชีวิตตอนไม่ควรทำกรรมที่ให้ผลเดือดร้อนในภายหลังพระศาสดาทรงสลับพระราชดำรัสนั้นแล้วตรัสว่าม้าบพิษแม้ตถาคตกล่าวคำมีประมาณเท่านั้นนั่นเองแล้วก็ไปความเดือดร้อนในภายหลังย่อมมีเพราะ กระทำกรรมใดกรรมนั้นผู้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตไม่พึงกระทำดังน,นี้แล้วเมื่อจะส่งสื่อมนุสสนทิแสดงตามจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลกระทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้เสวยผลของกรรมใดยอยู่กรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้ว ไม่ดีเลยบาลีว่านะตังกัมมังกตังสาธุยังกัตวาอนุตตปติยัสสะอสุมุโขโรทงังวิปากังปฏิเสวติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายังกัตวาแปลว่าทำกรรมใดแล้วหมายความว่า บุคคลกระทำกรรมใดอันสามารถจะให้เกิดในอบายภูมิทั้งหลายมีนรกเป็นต้นได้แก่มีทุกข์เป็นกำไรเมื่อตามระลึกถึงย่อมเดือดร้อนในภายหลังคือย่อมเศร้าโศกในภายหลังในขณะที่ระลึกถึงแล้วระลึกถึงแล้วกรรมนั้นอันบุคคลกระทำแล้วไม่ดีคือไม่งาม ได้แก่ไม่สละสลวยคำว่ายัตสะอัสุมุขโขแปลว่าเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาของกำดใดหมายความว่าเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้ย่อมเสวยผลกำดก็ในเวลาจบเทศนาอุบาสกชาวนาบลุโสดาปติผลแล้ว แม้ภิกษุผู้ประชุมกันเป็นนันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องชาวนาจบในนิทานธรรมบทเรื่องชาวนานี้ธรรมบวัสามอย่างที่เราจะได้เรียนรู้จากในเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือว่าอสารพิษธรรมบวงอสสารพิษร้ายคืองูพิณน,นี่ สิ่งที่เป็นเงินทองสิ่งที่เป็นไม่ใช่แค่เงินทองนะยังรวมถึงลาบคือการได้สาการะเสียงสรรเสริญเยินยอสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนกับหัวงูพิษเป็นงูพิษนี่แหละการมทั้งหลายทำฝั่งพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่แค่หัวงูพิษนะยังเปรียบเหมือนกับหอกและเหลาเปรียบเหมือนกับการที่สุนัขแทะกระดูก เปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อเปรียบเหมือนกับของในความฝันเปรียบเหมือนกับของยืมเขามามีอุบมาอุบไมิเปรียบเทียบไว้อยู่หลายอย่างต่มาฝังเกี่ยวกับเรื่องของมูพิษนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังอันตรายมันอย่างมากอันตรายมากคือมีอันตรายแล้วเราจะได้รับโทษจากอันตรายนั้นๆของมันหรือเปล่า คือสิ่งที่มีความเป็นอันตรายมีโทษอยู่เนี่ยเช่นออกระแสไฟฟ้าเราจับมันไม่ดีนี่ช็อตเราตายได้นะเออประโยชน์มีไหมมีนะก็ไว้สําหรับเป็นพลังงานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอะไรต่างๆได้อะงั้นจะทํยังไงกับมันสิ่งไหนที่มีโทษภยัยเราจะรักษาป้องกันอย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายจากโทษภัยของมันนั้นๆน้ํานี่ก็เหมือนกันเอาน้ํามีประโยชน์ต่อร่างกายไหม ร่างกายเราต้อง80%เปซ็น์เป็นน้ำเอาถ้าไม่มีน้ำก็ไม่ได้แต่ถ้ามีน้ำมากเกินไปน้ำท่วมก็ไม่ดีเป็นอันตรายเป็นภัยของมันอันตรายนั้นจะเป็นภัยกับเราหรือไม่สิ่งที่มีโทษนั้นมีพิษโทษภัยแน่นอนตบูฟังหมูนั่นแหละแต่เราจะได้รับอันตรายจากภัยจากโทษจากพิษของมันนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเรารักษา เรารู้จักใช้งานมันหรือเปล่านอกจากเรื่องของกามตะโมฟังที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของหัวงูพิษนี่แล้วเรื่องของของในความฝันเรื่องของที่ยืมเข้ามาเรื่องชิ้นเนื้อเนี่ยก็เหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันที่ให้พิษโทษภัยอันตรายได้แต่ต่างมุมมองกันคือของในความฝันเนี่ยเราฝันว่าเออเราไปที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอตื่นมาเนี่ยอุ้ยมันหายหมดเลยเอางี้โทษภัยก็ปรากฏขึ้นชัดเจนหรือเรายืมของใครสักคนในคนหนึ่งมาเป็นอัญ,ญมณีของล้ำค่าต่างๆเอามาใส่โชว์เดินตลาดซื้อของเอาเจ้าของก็ไม่เห็นว่าเราเอามาใส่โชว์ในที่ที่ไม่เหมาะสมนี้เขาก็เอาคืนไปตน,นั้นเ่งอุ้ยของที่อุตส่าห์เอามาใส่โชว์เ,เอาเที่ยวโพลธน,นากันว่านี่ดูสิคนร่ำรวยเขาใส่โชว์กันอย่างนี้ บริโภคซับกันอย่างนี้แต่พอเจ้าของจริงๆมาเอาคืนไปเนี่ยมันก็เสียหน้าขายหน้ามีโทษภัยพิษเกิดขึ้นเป็นโทษเหมือนกันเป็นอันตรายเหมือนกันเป็นพิษเหมือนกันแต่จากต่างมุมมองกันมันคือจากมุมมองของการหายไปของมันแต่หัวงูพิษนี่คือเกิดจากการที่ได้รับพิษของมันเป็นอันตรายหรือในแบบที่สามพูดถึงชิ้นเนื้อหรือว่าผลไม้เนี่ย ถ้ามีนกเขาคาบชิ้นเนื้อมาชิ้นหนึ่งจะเป็นนกตะกรุ่มนกอีแร้งหรือนกเหยวก็ตามนกตะกลุ่มนกอีแร้งหรือนกเหย่่วตัวหนึ่งเห็นนกตัวนี้คาบชิ้นเนื้อมามันก็จะมาตามโฉบตามโฉบให้นกตัวนั้นปล่อยให้นกตัวนั้นขายถ้าไม่ยอมปล่อยยอมคายมันก็จะถูกจิกถูกตีถูกทำร้ายได้การนี้ก็เป็นยังไงเหมือนกันทู้ฝังอย่ามาแย่งชิงกัน มันทำร้ายกันใส่ความกันคดีความที่มีในศาลนี่ก็เพราะการมต่างนั้นมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะการมนั้นเดียวบังคับบีบคั้นหัวใจของเราให้พูดเท็จได้ทั้งทที่รู้รู้ว่าไม่จริงก็กล่าวได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาหเรียกว่ากล่าวตู่ก็เรียกว่ากล่าวคําไม่จริงทําได้ก็เราว่ากรมนั้นบีบคั้นหัวใจของเรา ได้สามแง่มุมที่กรารมนั้นมีโทษเป็นลักษณะของอุปมาอุปไมแบบนี้นี่คือในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่เราจะเรียนรู้ได้จากเรื่องของชาวนานั้นก็คือว่าเจ้าตัวอสารพิษที่มีพิษมีโทษมีภัยนี้เราก็อย่าไปยุ่งกับมันหรือถ้าจําเป็นจะต้องยุ่งกับมันก็จะต้องมีวิธีการพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของการไปจับงูก็จะต้องจับด้วย ใช้ไม้ที่มีง่ามเหมือนกีบเท้าแพะกดลงมันไปก่อนแล้วก็จับที่หัวของมันถึงแม้ว่าตัวมันจะมารัดรึงเราแต่เราก็จะไม่ได้รับอันตรายเช่นเดียวกันกามเนี่ยถ้าเราจะเสพจะยินดีในมันเนี่ยก็ต้องมีวิธีการตตามฝังวิธีการนั้นก็คือต้องอยู่ในศีลอยู่ในศีลกรณีของชาวนานี้ผิดศีลตรงไหน,นและมีทรัพย์ของคนอื่นแล้วก็เอามาเป็นของตน คือถ้าในกรณีนี้นําไปแจ้งเจ้าหน้าที่ซะก่อนแล้วนาไปแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บทรัพย์ที่คืนได้เออการการะทําตรงนี้จะเป็นหลักประกันในความปลอดภัยในความถูกต้องของตัวเราก็จะไม่ได้ถูกเข้ากล่าวหาและว่าขโมยทรัพย์ในที่นี้ต้องมีวิธีการที่ให้ใหมันถูกต้องในการที่จะเสพการตรงนี้เรื่องของการศึกษาประหยัดนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังการศึกษาประยัิเนี่ยพระบุตรเจ้าบอกว่าเหมือนกับงูพิษ ซึ่งมันจะให้โทษเราได้เป็นอันตรายได้มันมีภัยของมันอยู่นะเราจะได้รับผิดโทษภัยของมันนั้นถ้าจับไม่ถูกจับไม่เป็นเนี่ยโดนแน่แต่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับมันต้องมีการศึกษาต้องมีการทําความเข้าใจเพราะว่ายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเนี่ยก็จะต้องศึกษาให้ดีทําความเข้าใจให้ดีนี่ก็ไไแง่ามุมที่สองต้องรู้จักที่จะป้องกันตัวก็อย่าไปยุ่งกับมันถ้าจําเป็นต้องยุ่งต้องรู้จักในการ ป้องกันตัวรักษาตัวเองพูดง่ายๆคือต้องมีศีลศีลจะเป็นเครื่องรักษาชีวิตของเราในข้อที่สามตมวังคือตัวบทแห่งพระคาถานี้การกระทํากรรมใดก็ตามที่มันจะให้เดือดร้อนภายหลังเนี่ยอย่าไปทําอย่าไปทําแต่มันอยากจะทําจริงๆจ,จะทํำยังไงไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่หญๆตมฟังเอาแค่เรื่องการกินเนี่ยถ้าตามใจปากมาก กินนี่ก็เหมือนของมัน,ม,นมันก็กินของทอดก็กินกินอิ่มแล้วก็ยังจะเอาอีกเชาก้ากลางวันเย็นวันหนึ่งกินสามมือ้อสี่มือ้อห้ามื้อเนี่ยเดือดร้อนภายหลังแน่น่ะไม่ว่าจะปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในทั้งระบบกายภาพมีปัญหาแน่แต่ว่าไอตอนทำเนี่ยมันไม่ได้คิดมันก็อร่อยปากไว้ก่อนเอาเรื่องแบบที่เราเจอทุกๆวัน ยังไม่ต้องถึงขนาดว่าไปเจอของที่ไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่ามีมูลค่ามาก,มากๆที่จะเก็บไว้ดีหรือไม่อันนั้นอาจจะนานๆเจอครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ว่าเราจะไปตามอำนาจความอยากไปตามอำนาจของความไม่ดีไปตามอำนาจของกามที่มันกัดกินหอ่อหุ้มบีบคั้นพยายามจะมาล่อลวงเราอยู่ตอลอดเวลาทุกวนันทุกวนันวันๆหนึ่งหลายๆครั้งเนี่ย พิจารณาพิจารณาดูใช่ดีว่าถ้าทําตามอํานาจของกามไปเรื่อยๆในะตะบ,บวัลมันก็จะค่อยๆต่ําลงต่ําลงต่าลงต้นไม้ใหญ่ในะตะบ,บวังใบอ่อนมันร่วงร่วงไปใบแก่ร่วงไป,ก,งไปกิ่งน้อยหากกิ่งใหญ่หักในสุดท้ายก็ต้นหัวก็โค่นตายเลยกิเลมันบีบขั้นหัวใจของเราเนี่ยมันเอาทีละน้อยเอาจากเรื่องทางปากทางลิ้นก่อน แล้วก็เรื่องทางตาทางหูแล้วก็เรื่องทางจมูกทางกายมันค่อยๆดึงเราดึงเราให้ค่อยๆไปลงต่ำลงต่ำความประมาทตรงนี้แหละตําหฝังความประมาทที่ถ้าเราตั้งเอาไว้เราจะค่อยเผลอตัวเผลอตัวทำไปแล้วเนี่ยมันจะเดือดร้อนในภายหลังแต่ให้มีความรู้สึกร้อนใจในตอนนี้คือถ้าเราไปรอร้อนใจในภายหลัง จากการกระทําที่ทําไม่ดีไปแล้วใช่ไหมร้อนใจภายหลังแก้ไม่ได้นะแก้ยากมากนะคือก็ไม่ถึงว่าไม่ได้หรอกแต่มันยากมากเช่นต้องผ่านนรกไปอีกหลายสงไขก่อนกรณีของพระเทวทัศน์หรือกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยฆ่าพ่อไปแล้วทํามันนันตรียกรรมไปแล้วทําสงแต่กันไปแล้วพอสํานึกได้ทําไงร้อนใจแล้วตอนนั้นต้องทําไงเลยทีนี้ก็ต้องไปตกนรกก่อนมันถึงจะค่อยแก้ได้ ก็แก้ได้ยู่แต่ต้องผ่านนรกมาก่อนซึ่งมันเป็นการกระทำที่ยากมากคือเราไม่จําเป็นต้องไปตามทางนั้นทั้งุฟังเข้าใจนะไม่จําเป็นต้องไปตกนรกก่อนไม่จําเป็นต้องรอให้เราเดือดร้อนใจในภายหลังแต่ให้ตระหนักตอนนี้ให้ร้อนใจตอนนี้อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเพราะมันจะหนักมากถ้ามีความร้อนใจภายหลังเนี่ยคุณจะหนักผลเนี่ยมันเป็นลักษณะของทบต้นใบดอกเบี้ยทบต้นแต่ถ้าเรา ร้อนใจตอนนี้โอ้ยฉันจะต้องทำยังไงดีจะแก้จิตใจที่มันวุ่นวายไปตามหน้าของกามทําสิ่งที่ไม่ดีโอ้ยเอาแก้ไขตอนนี้แทนที่จะรอให้มีหน้าชุ่มด้วยน้ําตาภายหลังเอาฝืนทําสู้ต่อให้มันจะบีบคั้นหัวใจตอนนี้ต้องทนต้องถูกกระทําต่างๆแต่ก็ยังยอมร้องไห้มีหน้าชุ่มด้วยน้ําตา แต่ก็ฝื้นทําความดีตอนนี้ร้องไห้ตอนนี้เนี่ยมันยังดีกว่าร้องไห้ตอนหลังร้อนใจตอนนี้มันยังดีกว่าร้อนใจในภายหลังเพราะว่าถ้าร้อนใจตอนนี้น้ําตาหนองหน้าตอนนี้เราเราตั้งสติกันได้เราสามารถที่จะมีอํานาจเหนือจิตได้เนี่ยภายหลังจิตจะไม่มีอํานาจเหนือเราได้กิเลสไม่สามารถที่จะมายึดครอบงําหัวใจของเราได้ เราระลึกถึงโทษที่จะเกิดขึ้นตหวังจุดเนี้ยตำบังรองสวมหมวกสวมรองเท้าของชาวนานีคนนี้ก็ดูถูกมัดมือไผ่หลังจะถูกนําไปแดนประหารดียังจาพุทธพจน์ตรงนี้ได้พุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรายกับท่านพระนนเห็นไหมอสารพิษอนทน์เห็นประชก้าอสารพิษร้ายจําพุทธพจน์เนี่ยช่วยให้รอดชีวิตได้นะในกรณีของชาวนาคนนี้ ให้เราท่องไวให้ขึ้นใจเลยตั้งแวังทากรรมอะไรแล้วมันจะเดือดร้อนไยหลังเนี่ยทําแล้วไม่ดีเลยนะอย่าทําอย่าทําเล็กๆ็กน้อยๆยให้เป็นผู้ที่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยของสิ่งเล็กน้อยที่ถ้ามันทําแล้วจะมีภัยมีโทษอย่าทําเห็นโทษภัยอันนี้แล้วหลีกเลี่ยงเสียแล้วทำไงถ้ามันถูกบังคับบีบบังคับหัวใจต้องจําจเป็นต้องทํามันฝืนฝืนเลยสู้เลย เราต้องตั้งสติเอาไว้ต่อให้มันฟืน้งเนาดไนถึงขนาดว่าน่าจะต้องมีน้ำตาไหลออกมามันทุกข์ใจมากๆมีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นแต่ถ้าจะให้ต้องทำผิดศีลไปขโมยไม่จะไม่ทำเพราะว่าถ้าขโมยทำผิดศีลทำไม่ดีแล้วเดือดร้อนในภายหลังมันหนักยิ่งกว่านี้อีกการที่เราตั้งสติไว้ตามบังังจะช่วยแก้ปัญหาน,นี้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงนี้เนี่ย,คว,ยความเข้าใจตรงเนี้ย คือคุณเป็นผู้ที่มาถึงกระแสแล้วนะความเข้าใจที่ว่าเออฉันจะมาทําไม่ดีตอนนี้แล้วคิดว่าจะรอดหรือถ้าจะมีก็จะเดือดร้อนใจในภายหลังแล้วค่อยว่ากันความเข้าใจนี้ไม่ถูกนะคุณยังไม่เข้าถึงกระแสแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการกระทําใดๆที่มันจะให้ความเดือดร้อนเป็นความผิดศีลเออฉันไม่ทําหรอกเป็นผู้ที่มีศีลแล้วนะเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่จะพ้นจากภัยเวร ที่จะให้เกิดขึ้นในเวลาต่อมาโดยการขโมยโด้วยการฆ่า,าก็ตามการพ้นจากภัยเวนเนี่ยคุณมาถึงกระ,สะแสล้วคุณมาถึงกระแสะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นโซดาบันชาวน้านี้ท่านผู้ฟังเราจะได้ฟังผุทถพดบทอันนี้ก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเข้ากระดูกเลยละความเข้าใจเนี่ยเพราะว่าเกิดขึ้นกับตนเองเลยตัวเองทําไม่ดีแทนที่จะเก็บไปคืนเจ้าของแต่หมกเม็ดฝากอาไว้เนี่ย จับได้คาหนังคาเขาอย่างนี้จะไปเถียงกับว่ายัางไงล่ะจะว่าซวยก็ใช่จะว่าโชคดีก็ได้ตะบูฟังเพราะว่าจำพุทธพจน์ได้เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นพยญนในการที่ไม่ได้ทําชั่วของตนใครจะมาโชคดีเหมือนชาวนาคนนี้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นปยาญตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่ลตะบูฟังเราฟังธรรมะมีความเข้าใจใดๆให้ธรรมะนั้นอย่างลงทราบซึ้ง ในหัวใจของเราให้รู้สึกว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้กับเรานี่แหละวันนี้เวลาเราจะมาะฟังข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอาภีปุณโญจากวัปดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันรุ่งนี้เจริญพน